อาจจะไม่เป็นถึงกับเป็นแถลงการนะครับแต่เป็นบทสรุปข้อเสนอของเรานะครับโอเคนะพวกเรายืนนะครับทั้ง4กลุ่มป่าเนาะขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้เรานะครับแล้วก็รวมทั้งพี่น้องพื้นราบด้วยนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับขอบคุณครับพี่สื่อมวลชนเนาะนะขออนุญาตแจ้งนะครับสรุปข้อเสนอเรายืนยันว่าปัญหาความขัดแย้งในเรื่องสิทธิที่ทำกินของชุมชนดั้งเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงใจและเป็นธรรมที่สำคัญกรณีชุมชนชาวกะเหรี่ยงยังมีประเด็นการไม่ยอมรับสิทธิพลเมืองจนนำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติอย่างรุนแรงกรณี 1. กรณีสัญชาติที่ไม่ได้ถูกแก้ไขและนำไปสู่การขาดสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมและเพียงพอ 2. กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและแกนนำที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิกับถูกคุกคามและฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทและอื่นๆ 3. กรณีของบิลลี่นายพลจีรักจงเจริญคดีไม่มีบทสรุปและมีความคืบหน้าอย่างเป็นธรรมนะครับที่ชัดเจนการออกกฎหมายทั้ง3ฉบับกลับกลายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนำไปสู่การล่มสลายของวิถีจารีตวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงที่อยู่กับป่าขอเสนอให้ตั้งกลไกแก้ไขปัญหาทุกระดับที่เน้นการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายในพื้นที่อนุรักษ์ทั้ง4ป่าอย่างแท้จริงและขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการมรดกโลกว่าการดำเนินการที่ผ่านมาไม่ได้เป็นการคลี่คลายแต่กลับซ้ำเติมปัญหาให้หนักขึ้นจึงขอคัดค้านมรดกโลกในการเสนอในรอบที่4ที่ประเทศจีนด้วยจิตคารวะเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันตกขอบคุณมากครับสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้เอาไม่เอาหลายครั้งนะไม่เอาใช่ไหม